ยศเดี๋ยววันนี้ฮะสิ่งที่เราจะนำเสนอยศทำไมอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจผิดกันหมดเลยทำไมอ่ะนะฮะวันนี้เราทั้ง3คนไม่ได้มาเป็นพิธีกรทั้ง3คนอ้าวเดี๋ยวกลับเข้ามาอยู่ก่อนนี่พิธีหนึ่งพิธีสองวันนี้ฮะเราพาคุณผู้ชมมาที่ Jungle Water Park ถูกต้องนะเป็นสวนน้ำอินเดียแห่งแรกในเมืองไทยแล้วแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือสนุกสนานมากมายนะครับมีหลากหลายโซนด้วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในเอเชียด้วยวันนี้นี่ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าแม่แห่งความตื้อตอนนี้นะฮะเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆรวมทั้งพูดคุยกับสาวแอดอันนัทนัชชาไปพร้อมๆกันเลยWater Park เป็น Jungle Water Park ผสมผสานกับดนตรี EDM เป็น Electronic Dance Music yeah. เขาก็เลยจะมีเพลงขับกล่อมแบบตื้อๆสนุกสนานตลอดเวลาโดยเฉพาะตอน 6:00 น.หมวยทำไมมีอะไรเขาจะมี DJ มา Scratch Pad จริงป่ะควักๆๆ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 ๆ
เลยใช่คุณเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเราป้าดีเลยเพราะว่าข้างหลังนี่เขาบอกเป็นสระเด็กใช่ปะอันนี้คิดโซนฮะเป็นคิดโซนสอนเด็กๆสนุกสนานมาได้ทั้งครอบครัวครับใหญ่ก็มาได้เด็กพาน้องๆลูกๆหลานๆมาเล่นได้ดีเรียกว่ามีหลากหลายโซนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปทีละจุดกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปออนทัวร์ในจังเกิลวอเตอร์พาร์คเนี่ยเรามาพูดคุยกับสาวแอนณัชชากันก่อนคุยแล้วกันแล้วกันนะเป็นพี่ก่อนของเรามานานไงแต่ยังไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกันเลยนั่นน่ะดีนะฮะคุยเรื่องอะไรดีอ่ะเอาเรื่องร้องเพลงก่อนละกันเอาได้เห็นว่าเป็นคนชอบร้องเพลงมากตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เดินสายประกวดมาหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งเพลงสากลเพลงป๊อปจุดเริ่มต้นของการชอบร้องเพลงเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงครับผมอันนี้เราไม่แน่ใจเพราะมันเด็กมากแต่เสียเล่าให้ฟังให้เข้าฝันให้ทาปากสีนี้ ให้เกียรติสถานที่โอเคให้เกียรติกับแนวดนตรีเขาด้วยใช่อีเดียมเดี๋ยวก็คุยเรื่องร้องเพลงก่อนร้องเพลงจะเต้นอย่างเดียวเลยก็มันสนุกอ่ะยังไงยังไงของการเริ่มร้องเพลงหรือว่าประกวดร้องเพลงก็คือเตี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยเตี่ยขายกับข้าวที่โรงงานนึงแล้วก็เป็นโรงงานที่แบบคนเยอะมากก็จะมีโต๊ะอาหารแบบเยอะทุกๆกลางวันสิริพันธ์ชื่อเก่าสิริพันธ์อาจารย์สมบัติจะขึ้นไปยืนบนโต๊ะแล้วก็ยืนร้องเพลงต้อนรับประชาชนที่จะเข้ามากินข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงให้เขาฟังเตี่ยก็เลยบอกว่าไปบอกคุณครูที่โรงเรียนบอกว่าเฮ้ยครูเอาเนี่ยลูกผมไปประกวดหน่อยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นประกวดเพลงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่ป.4แล้วก็ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็ประกวดสากลในลำดับต่อมาก็คือเริ่มจากลูกทุ่งก่อนเพลงสุนทราภรณ์เพลงลูกกรุงต่างๆก่อนอะไรแบบนั้นใช่พระราชนิพนธ์ด้วยแล้วไม่สนใจเพลงสากลได้ยังไงสนใจเพราะว่าเวลาเราดูคลิปที่แบบคนเจ๋งๆของโลกอะไรเงี้ยทำไมเขาร้องเพลงเพราะจังเลยแต่แบบเราสิริพรอภัยพงษ์ไม่ใช่เช่นแบบซิลินดีออนหรือแบบวิทนีย์ฮูสตันอะไรเงี้ยยุคนั้นที่เพลงเขาจะแบบเป็นเพลงโชว์พาวอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบอยากร้องได้บ้างจังพอเริ่มโตหน่อยแบบรู้ภาษาอังกฤษเยอะขึ้นจริงจังเราก็เลยแบบว่ามีการฝึกใช่เราก็มีการฝึกร้องเพลงแล้วเราก็ประกวดร้องเพลงสากลมาเรื่อยๆคือเป็นการฝึกเต้นไปด้วยเหรอตีตื้อตามตื้อตามตลอดเวลาคือดนตรีมันเร้าใจมากระหว่างการพูดคุยตอนนี้นี่มีดีเจเปิดตลอดเลยใช่เจ๋งอ่ะก็คือร้องเพลงมาตลอดสนใจเพลงสากลพี่จนเขาเลือกเรียนดนตรีเลือกเรียนขับร้องด้วยใช่ไหมตอนมหาวิทยาลัยตอนม .6 ก็มีการสอบตรงก็จะเข้ามหาลัยอะไรดีก็เลยปรับไปสอบมศวมบุรพาแล้วก็มศิลปากรก็ติดทั้ง3ที่เลยว้าวแต่มศิลปากรกับมบุรพาก็เป็นขับร้องเพลงไทยเดิมแต่ถ้ามศวเนี่ยจะเป็นแบบคลาสสิกแบบโอเปร่าเราก็เลยเลือกโอ้โหลูกคอดีมากเลยขอยืมหน่อยใช่ตอนแรกเราคิดอย่างเงี้ยแล้วแบบพอไปเป็นไงพอร้องเองแบบเนี้ยมันเหนื่อยเหนื่อยอ่ะจนแบบได้ไปเรียนวิธีจริงๆที่เขาใช้สอนร้องยังไงให้เหนื่อยแต่เหนื่อยแบบถูกวิธีเขาหรอที่มหาวิทยาลัยเพลงอะไรนะอะไรที่นานะที่เคยร้องอ่ะที่นี่นาที่จะเป็นที่นาที่นาร้องไงนะเพลงนี้นาก็เป็นเพลงโอเปร่าเขาเป็นภาษาอิตาเลียนค่ะร้องว่าให้ร้องใช่ไหมร้องแนวโอเปร่าละต้องเพลงมีซาวเปิดตัวด้วยเห็นไหมโอ้โหใหญ่อลังการมากเธอรีจ
ว่าเป็นคนที่ร้องเพลงได้หลากหลายแนวจริงๆไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งเพลงสากลรวมไปถึงเพลงโอเปร่าด้วยครับโอ้เหนื่อยเหนื่อยแค่ช่วงแรกก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยมากกับแนวดนตรีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมอยากเล่นน้ำเนาะอยากเล่นน้ำไหมเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้แบบต้องโดนน้ำแล้วตอนนี้ซัมเมอร์แบบนี้เราไปเล่นน้ำกันเลยไหม